ก็สวัสดีนะครับผมพบกันกับยูกิโอเดลลิงส์นะครับผมในวิดีโอวันนี้วิดีโอนี้ครับผมก็จะเคลียร์เซมิชันของพาร์ทดาวไซด์ออฟดิเมนชันต่อนะครับผมนะจากวิดีโอคราวที่แล้วนะครับผมก็อัปเดตเซมิชันขึ้นมา16นะครับผมพร้อมกับการจัดเด็กในเคลียร์เซมิชัน16บางส่วนที่เราสามารถทำได้ในวิดีโอที่คราวที่แล้วนะครับผมนะก็ไม่น่าจะยากเท่าไหร่ในส่วนตรงนี้นะครับผมนะก็นะครับพร้อมกับในเรื่องแนะนำการเรื่องเทคนิคของการเล่นกิจกรรมนะครับผมของกิจกรรมอีเวนต์ของคารี่นะครับผมซึ่งก็อันนี้ก็วิดีโอนี้ครับผมก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องสเตทเมนชั่นแล้วก็เพิ่มเติมคือสำหรับเด็กฟาร์มของกิจกรรมคารี่นะพอดีว่าผมก็ไปลองขุดมามันเคยเหมือนจำได้ว่าผมเคยฟาร์มไว้อยู่นะครับก็หาเจอก็ลองคุยมาปรับดูนะครับก็คือตอนนั้นน่ะใช้ Red Eye Farm นั่นแหละครับแต่ว่า Red Eye Slash Farm นี่แต่ว่าคือตอนนั้นซื้อเนื่องจากว่าซื้อ Starter Deck แค่กล่องเดียวนะครับผมโดยใช้เพชรซื้อนะว่าตอนนั้นก็ฟาร์มได้อยู่นะครับอาจจะมีวัดดวงนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยแต่ก็ยังถือว่าในฟาร์มได้ในระดับดีอยู่นะครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมก็จะเอาเด็กฟาร์มกิจกรรมคารี่มาด้วยในวิดีโอนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาพูดกันเลยนะครับผมนะสเตทมิชชั่น16นะครับผมนะทวนอีกครั้งนึงนะครับผมก็ทำการลงมอนพิเศษ5ครั้งนะครับผมใน1ดูเอลนะฮะอันที่2ก็คือเอาชนะยามิโยกินะครับผมโดยใช้ตัวคอนเซโตไคบาโดยห้ามใช้มอนเตอร์เลเวล6หรือว่าสูงกว่าเลเวล6นะครับผมอันที่3ก็คือชนะยามิโยกิเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าห้ามใช้มอนเตอร์ที่เลเวล2หรือต่ำกว่านะครับผมแล้วก็ทำคะแนนหลังจบดูเอลนะครับผมให้สะสมให้ได้ 45,000 คะแนนนะครับก็อันนี้เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่ามิชชั่นที่เคลียร์สู้กับยูกิอันนั้นผมทำไปวิดีโอคราวที่แล้วนะครับผมนะโอเคนะครับเราไปสเตทมิชชั่น17กันต่อเลยนะครับผมนะในโลกของ Dark Self Dimension นะฮะเอาละครับผมสเตทมิชชั่น17ฮะอันแรกนะครับผมชนะต่อเนื่อง3ครั้งนะครับผมโดยสู้กับโมคุบะไคบะนะครับผมเลเวล30ในโลกนี้นะก็คือชนะโมคุบะในโลกนี้นะครับโลก Dark Side Dimension เนี่ยชนะเลเวล30 3ครั้งนะครับและต้องชนะต่อเนื่องโดยห้ามแพ้ใดๆทั้งสิ้นนะฮะอันที่2ก็คือทำดาเมจจากการต่อสู้ 6,000 คะแนน1ครั้งโดยการสู้กับโมคุบะไคบะนะครับผมโดยดูเกลเนี่ยก็คือสู้กันกับตัวละครนะครับที่เลือกนะแล้วก็ทำลายมอนเตอร์12ครั้งในการสู้กับโมคุบะไคบะนะครับผมแล้วก็อันที่3ก็คือชนะ14ครั้งนะมิชชั่น17นี้นะฮะก็จริงๆมันไม่ยากนะสู้เอาชนะโมคุบะ3ครั้งต่อเนื่องเนี่ยก็เอาเด็กโหดๆไปเล่นเลยเด็กเมตาใครมีเด็กเมตาอะไรก็จับถล่มมันซะนะครับไม่ต้องเด็กอะไรไงแต่อันที่2เนี่ยทำดาเมจจากการต่อสู้ 6,000 คะแนนเนี่ยคือเด็กเมตาบางเด็กเนี่ยมันสามารถทำแต้มดาเมจจากการต่อสู้เนี่ยเกิน 5,000 มันก็ค่อนข้างยากอยู่ระดับนึงดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้เด็กฟาร์มเอาอันนี้นะผมจะบอกแนวทางในการเล่นว่าเราสามารถทำอันแรกอัน2อ่ะได้อัน1ทัน3เนี่ยคือเราสู้โมคุบะเดียวถูกต้องไหมโอเคเราถ้าชำนาญหน่อยก็ใช้เด็กฟาร์มเลเวล30ไปนะครับแต่ถ้าไม่มั่นใจจริงๆก็ทำมิชชั่นอันแรกก่อนคือชนะโมคุบะให้ได้3ครั้งก่อนแล้วก็ค่อยไปทำอันที่2ที่3ต่อก็ได้นะครับซึ่งมันก็อาจจะสู้หลายครั้งหน่อยสู้3ครั้ง4ครั้งประมาณ5ครั้งอ่ะแต่ก็น่าจะทำเควสครบนะครับน่าจะทำเควสครบทีเดียวนะแล้วก็ที่เหลือก็ชนะ14ครั้งในชนะ14ดูเอลนี่ก็ไล่ตบบอลมันไปเรื่อยๆก็จบแล้วนะฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะค่อยไล่กันไปนะครับในส่วนนี้นะโอเคเดี๋ยวผมจะเรามาดูกันนะในส่วนของวิดีโอนี้เราจะคืออันที่1ที่3เนี่ยแต่ถ้าเอาเด็กที่ว่าทำแต้มจากการเอาชนะ6
ไอ้ดาเมจจากการต่อสู้ 6,000 เนี่ยก็คือต้องจัดเด็กฟาร์มเนี่ยแต่เด็กฟาร์มแบบว่าที่ผมแนะนำจริงๆก็ห้ามต้องเป็นดาเมจจากการต่อสู้ด้วยสิก็ต้องใช้แบบว่ายังไงอันนี้เอาจริงๆนะก็ใช้อโลเมตลาก็น่าจะพอไหวอยู่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจัดอโลเมตลาแล้วกันนะแต่ว่าถ้าจะฟาร์มแบบเอาชนะ3ครั้งก็ถ้าคิดว่าลงใจเย็นก็เอาเลยนะแต่ถ้าไม่คิดจะเสี่ยงก็นะครับไม่ต้องไอ้นั่นก็ได้นะฮะเราค่อยๆเล่นไปนะครับอันนี้เราก็จะสองเนาะแล้วก็เอาตัวหนึ่งพอละคราวนี้เราจะเล่นแบบว่าเป็นดาเมจจากการต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็นั่นไปนะครับแล้วก็เอามอนเตอร์จูเนอร์อยู่ไหนวะจริงๆจูเนอร์ผมใช้เผาดอกไม้แล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะซิงโครง่ายแล้วเวลาใช้กับแบ็คโรดอาร์คอนเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ผมว่าค่อนข้างที่จะดีอะนะลาจ้ะแล้วก็เราหาการ์ดที่เป็นเกณฑ์ไลฟ์พอยต์แล้วกันนะครับนี่เราติการ์ดนี้ไปนะครับจะไม่ต้องเสียเวลาแล้วเราสามารถดูได้เลยว่าเราใช้ใบไหนได้นะครับในส่วนตรงนี้นะโอเคโอ้ครบละ20ใบ ครบละนะครับก็ผมจะใช้เด็กอโลเมนนะครับผมในการฟาร์มโมคุบะเลเวล30แล้วกันนะผมไม่รู้ว่าเด็ก30เขาใช้เด็กอะไรนะก็จะลองเด็กแบบฟาร์มแบบเบสิกดูก่อนนะครับนะสกิลเหรอสกิลคือมันไม่จำเป็นต้องใช้ผมแบบใส่นอนสกิลแล้วกันเผื่อจะโชคดีไปนะเพราะว่าให้ทำดาเมจจากการต่อสู้ 6,000 แต้มถ้าเด็กเน้นดาเมจแบบตีทีเดียวนะผมก็ว่าจะใช้ลาเนี่ยแหละโอเคค่อนข้างจะดีแล้วสามารถฟาร์มได้ด้วยนะครับหรือถ้าเด็กใครมีเก่าๆอย่างพวกหมาแสงอะไรเงี้ยหมาแสงที่เป็นเซอร์บอลัสมิสติคอลบีเซอร์บอลัสอ่ะก็สามารถใช้ได้นะสามารถใช้ได้สู้กับโมคูบาได้เหมือนกันรู้เปล่าวะผมไม่เคยลองฟาร์มแบบนั้นด้วยนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดกันไม่ใช่พูดผิดโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มกันต่อนะกันนะฮะเดี๋ยวพอผมฟาร์มโมคุบะเสร็จนะครับผมก็มิชชั่นที่เหลือผมก็ไล่เก็บบอทอะไรงี้ไปให้มันเรียบร้อยไปก็พอแล้วก็เดี๋ยวเราไปกิจกรรมคาร์ลี่กันต่อนะฮะเพื่อจะให้ไม่มีการเสียเวลาในวิดีโอนี้นะครับส่วนอันแรกที่บอกว่าให้ชนะต่อเนื่องก็ที่เหลือเนี่ยผมแนะนำก็เอาเมตาไปตบเขาแค่นั้นจบแล้วนะไม่ต้องอะไรเยอะเชื่อผมอันนี้มาขึ้นมาดีชอบโอ้ยแจ่มแมวจ้าจริงๆมันต้องยืนคู่กับรถแมรี่จะได้จับนอนได้แต่ช่างมันนะไอ้เราไอ้นี่ชิวตัวจ้าโอเคนี่เดี๋ยวเราซิงโครรอแล้วกันนะน่าจะได้อยู่อันนี้ขึ้นมือมาดีนะมือขึ้นมาค่อนข้างดีมากโอเคเราผมจะซิงเป็นนั้นผมจะซิงเป็นแบ็คโรดหรืออะไรดีถ้าเป็นซิงแบ็คโรดก็ได้แต่ว่าเราซิงอะไรก็ได้แหละ แล้วแต่เรามือเราอะครับถ้าซิงตัวอโลเมตก็ได้นะเพราะว่ามันก็เพิ่มพลังอีก500ด้วยดีจ้าที่ผมใส่จูเนอร์มาก็เพื่อเอาแต้มซิงโคด้วยจะได้แต้มในหลังจากจบเดียวได้ง่ายด้วยนะฮะได้อยู่
พอละอันนี้ผมรอลามานะ แต่ถ้ามอนคว่ำอยู่เนี่ยเราก็มันจะมีการที่แบบว่าจับมอนที่คว่ำแล้วหงายหน้าในลักษณะป้องกันได้นะครับก็เราสามารถใช้ไปนั้นได้กันนะครับถ้าการคู่ต่อสู้หงายหน้าแล้วกลัวแบบว่าเราจะฟาร์มดาเมจไม่ได้นะครับอันนี้ผมมีวิธีอยู่คือใช้การกับดักเนี่ยให้มอนหงายหมดแล้วก็เพิ่มไลฟ์พอยต์ตามจำนวนมอนเอฟเฟกต์นะครับแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์ของอโลเมตเนี่ยทำงานด้วยทั้งคู่ด้วยนะครับคืออันนี้ผมไม่ได้ใส่พวกตีข้ามหัวพวกธนูนะเพราะผมไม่มีนะอันนี้ไม่มีธนูตีข้ามหัวซึ่งถ้ามีได้นั้นคือมันต้องเป็นคนที่เล่นเก่าๆแล้วอะไรเงี้ยต้องเปิดมาพอควรเพราะบล็อกนั้นมันเป็นบล็อกแรกๆที่ผมไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะเพราะว่าของมันไม่ดีพอที่จะเปิดจริงๆยอมรับนะยกเว้นว่ามีดวงอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะหรือว่ารอ selection box มาเปิด selection box ของเฉยๆโอ้ยลืมตัวไม่เป็นไรได้แล้วโอเคนี่ครับใบนี้ครับกับดักใบนี้ the spell absorb line นะครับใบนี้คือไว้กันแบบว่าพวกมอนของเขาได้เหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆคือเราได้ละเดี๋ยวเราปิดเกมได้ที่ผมรอแค่นี้เท่านั้นแล้วอย่าลืมจั่วเพลินนะถ้าลืมจั่วเพลินไปใช้เอฟเฟกต์จั่วเพลินเกินไปเราก็มีโอกาสแพ้โดยการหมดกองได้นะครับเลขนี้มันมีความเสี่ยงอยู่ระดับหนึ่งนะโอเคผมไม่รู้ว่าโมคุบาเขาบอกอะไรนะแต่ว่าผมจะเอาลาตีละโอเคเขาบอกเอา 6,000 เราเอา 13,000 ไปเลยแล้วกันนะโมคุบาบอกอัวแดกเลยโอเคก็ได้นี่ก็ได้แต้มถ้าฟาร์มแบบเนี้ยได้แต้มประมาณ 8,600 ก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะถือว่าโอเคได้ในระดับหนึ่งเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะเอาละครับเดี๋ยวเราจะนะครับก็ที่เหลือเอาแบบง่ายๆนี่ไปเล่นๆไปไม่ต้องสนใจนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาลุยกันต่อนะครับ อันนี้ผมขอขั้นตอนละหน่อยนะเพราะเดี๋ยวเราจะไปฟาร์มคารี่กันต่อนะครับส่วนหนูเลเนี่ยก็วิดีโอที่แล้วเนี่ยผมพูดไปว่าใช้ซับเทเลอร์ฟาร์มก็ค่อนข้างจะวัดดวง 50-50 มากนะครับคือมือเน่าก็มีสิทธิ์แพ้ได้นะผมเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่แล้วเป็นเด็กที่ลนทนในเมนบล็อกด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้เปิดจริงๆก็อาจจะลำบากหน่อยแต่ถ้าใครแต่จริงๆมันมีได้อื่นที่ฟาร์มได้ดีกว่านี้ไงแต่ว่านั้นผมไม่มียอมรับเลยจ้าเพิ่งลองทำซิงโครนต่อเลย
ลูกแปดในลูกโอเคครับก็เรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปขอฝั่งฝ้ายดีกันต่อนะครับคาลี่เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันทีนี้จะฟาร์มคาลี่กันนะฮะแต่ที่คือผมยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะก็จะลุยกันตั้งแต่ต้นนะครับเดี๋ยวเลือกสิบเป็นก่อนเพราะว่าตอนนั้นคือเราเน้นแบบชนะให้ได้8ครั้งแล้วก็ไปตีใน Riding Duel รัวๆแต่แบบที่ผมแนะนำไปตักคราวนั้นแหละแต่นั้นคือสำหรับคนที่มีเวลาพอควรว่าอ่ะขยันเล่นอะไรเงี้ยมันก็ได้อยู่นะครับแล้วก็แบบอยากประหยัดไฟในการใช้นะฮะแล้วขึ้นมาแบบนี้จะบ้าตายจ้าโอเคก็จะใช ผมลืมไปนะไม่ได้ตีในเกตเลยต้องขออภัยด้วย
แต่ถ้าแบบว่าคนไม่มีเวลาจริงๆเลยฮะก็ไปฟาร์มในเกตเอาแล้วก็ทำแต้มแบบทำแต้มแบบคูณ3อะไรงี้ก็ได้นะครับ ก็จะเก็บไว้ได้อยู่เก็บแต้มไว้ได้อยู่ถ้าไม่มีขยะไม่มีเวลาเล่นนะฟาร์มแล้วก็คูณไฟเลเวลคูณไฟคูณ3ไปเลยอะไรเงี้ยจะได้แต้มแบบถ้าชนะนะจะได้แต้มหนังจะจบเรียกว่าไม่ต่ำกว่าประมาณ 400,000 3-400,000 อย่างต่ำเลยต่อรอบหนึ่งนะแต่ว่าไฟที่ใช้เนี่ยก็จะหมดไวเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีเวลาจะฟาร์มแต่ถ้าคนมีเวลาฟาร์มก็ไล่ตีบอทเปิดออฟลูกแก้วไปเรื่อยๆแล้วก็ตีไรดิ้งดูเอาไปเรื่อยๆนะครับก็น่าจะได้ทั้งแต้มได้ทั้งของฟาร์มไปด้วยความ30จริงๆจะฟาร์มก็ได้แต่แต้มมันแค่คูณเท่าไหร่นะคูณ7มันเลยไม่ค่อยน่าจะนั่นเท่าไหร่แล้วก็อย่างนึงในเรื่องของ Riding Duel ครับคะแนนหลังจากจบ Duel เนี่ยมันจะคูณแต้มเนี่ยประมาณ7คูณ7เท่านั้นนะฮะมันจะไม่มีคูณมากกว่านี้ละอันนี้ต้องดูครับผมว่าวันท้ายๆอ่ะเขาจะมีแบบคูณแบบว่าที20มั้ยนะเท่าที่ผมดูมาแบบว่า Riding Duel เนี่ยจบคะแนนดูเวลจะแค่คูณ7เองนะครับดังนั้นก็ต้องขยันเล่นกันนิดนึงนะผมลองนั่นละโอ้โหช่างมันละจบไว้ละโอเคเราฟาร์มคาร์ลี่40กันนะฮะตอนนี้ผมจะฟาร์มแบบแต้มคูณ3ไปเลยนะใช้ไฟทีนี่120ลูกนะครับแต่ว่าถ้าเรากลัวว่าการ์ดมือเน่าอะไรเงี้ยก็ใช้ของช่วยก็ได้นะครับตามความเหมาะสมของเราแต่จริงๆถ้าผมจะช่วยจริงนะผมขอแต้มรีซอลบูเตอร์ดีกว่าเพราะว่ามันจะได้บวกอีก 1,000 แต้มแล้วเวลาพอคูณดูเอลเนี่ยก็อันเนี้ยมันจะคูณ18ซึ่งคนได้ทีนึงเนี่ยก็เป็นแสน แล้วรู้สึกว่าแต้มกิจกรรมนี้จะดันอยู่ที่ประมาณ4ล้านหนึ่งอันเนี้ยโอเคอันเนี้ยเน่าจริงอันเนี้ยยอมรับว่าเน่าจริง โอ้ยไม่น่าเลยไม่เป็นไรค่อยว่ากันจะโอ้
มาแล้วมาแล้วมาแล้วจ้าไอ้เน็กไอ้คือชั้นไอ้คือชั้นจงมาอันนี้นะฮะในของนี้ละไม่เอาไม่เอาเปิดไว้ก่อนนะฮะจริงๆยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามอนเราเต็มสนามแต่ว่าไอ้ Net Eye Slash เนี่ยมันจะนีเกตพวกกับดักเคาน์เตอร์ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยครับจะต้องระวังกับดักเคาน์เตอร์อยู่ใบหนึ่งที่เวลาแบบถ้ามีมอนฟอร์จูเรดี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเวลาถ้าเราลงมอนมาแบบนอร์มอนซอมมอนเราจะถูกยกเลิกนีเกตแล้วก็เอาออกจากเกมไปแล้วก็เราต้องกลับขึ้นมือเมื่อจบเทิร์นนะฮะประมาณเนี้ยอันนี้ผมก็จะเร่งปิดเกมละโอเคอันนี้ไม่ต้องพยายามเหลือไว้ช่องหนึ่งนะครับอย่าใช้หมดสแลสสบแค่ใบเดียวพอแล้วพอโดนนีเกตก็ค่อยสวมใหม่แค่นั้นเนี่ยครับประมาณ 400,000 นะก็จะได้แต้มค่อนข้างที่จะไวอยู่นะครับผมในแบบฟาร์มอีเวนต์นะฮะ อันนี้คือสำหรับแบบว่าคนที่แบบไม่มีเวลานะอันนี้นะครับเราก็จะแนะนำให้ตรงนี้ไปนะอ่ะเด็กฟาร์มเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเด็กฟาร์มใช้คารี่เนี่ยคืออันนี้เป็นเด็กฟาร์มใช้เลดไอเด็กเป็นหลักนะใช้เด็กไอเป็นหลักคือสแลต1ตัวเองนะครับแต่ถ้าเด็กฟาร์มหลักๆเลยเขาจะใช้สแลต3ใบนะครับฟิวชั่น3ใบคือซื้อมา3กล่องแหละแต่อันนี้เนื่องจากซื้อมากล่องเดียวนะครับผมนะก็ถูไถได้นะครับก็ถูไถได้ใช้ได้อยู่นะครับก็ยังไม่น่าเกลียดนะยังพอเล่นได้อยู่นะครับส่วนเด็กไออินไซด์นะครับผมกับใช้ตัวแรกนะไปเอาตัวแรก SR มาแลกนะครับผมใช้ตัวแรกเอานะครับเด็กไออินไซด์หาไม่ยากแล้วนะครับแล้วก็
สปิริตนะครับผมจะใส่2ใบนะแทน Red Eye Fusion เพราะว่าถ้าใส่ Red Eye Fusion 3ใบสปิริตจะไม่จำเป็นต้องใช้เลยนะครับแต่ที่ผมใส่ Red Eye Spirit เพราะว่ากันเหนียวพลาดท่าหาก Red Eye Slash ผมตายไปนะครับก็ยังพอสามารถชุบได้นะอันนี้ก็ใช้ตัว SR แรกเหมือนกันนะครับนะแรงดูเอลตัวแรงดูเอลเลขได้นะครับผมนะแล้วก็ฟาร์มทั่วไปก็เป็นยายนะครับไม่ต้องอะไรพูดเยอะเยอะอยู่ในแนทแท็กนะครับผมนะแล้วก็การนี้เป็นการ์ดจั่วนะครับโดยทำการเอามอนนอร์มอนคือมอนเหลืองนะครับในสนามเราลงสู่สารแล้วจากนั้นเราจั่วการ์ด2ใบนะฮะซึ่งใบนี้เป็นการ์ดจั่วที่ค่อนข้างดีมากนะครับจะอยู่ในกล่องเลดไอเหมือนกันนะครับถ้าซื้อกล่องเลดไอมา3ใบก็ให้3กล่องก็จะได้มา3ใบอยู่แล้วนะฮะก็อันนี้คือจะสามารถจะใช้ได้นะครับนะช่องทางลับนะถ้าช่องทางลับไม่มีช่องทางลับไม่มีใช้การ์ดที่ตีทะลุดีเฟนส์โดยใช้พวกฮีทก็ได้นะครับหรือว่าหรือมีใบอื่นไหมน่าจะมี2ใบนี้แหละนะแต่ว่าน่าจะหาไม่ยากเท่าไหร่นะครับก็ลองไปดูส่วนมอนเหลืองเนี่ยผมจะใช้เป็นมอนเผานักรบเหลืองนะก็เอาไม่จำเป็นต้องตามผมก็ได้นะคือขอเป็นมอนเหลืองเผานักรบพอนะครับผมแค่ 2-3 ใบพอเอาไว้ใช้เป็นวัตถุดิบในการให้เขาจั่วกับวัตถุดิบในการให้สเปรย์โดยใช้เอฟเฟกต์ของ Return of Red Eyeเอฟเฟกต์ของ Return of Red Eye เนี่ยคือถ้าหากว่าเรามีมอนเลดไออยู่ในสนามอยู่แล้วใช่ไหมเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ครับผมทำการสเปเชียลซัมมอนนะครับ1มอน1นอร์มอนมอนเตอร์ในสุสานเรานะครับผมทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะฮะแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้ถูกส่งลงสุสานด้วยผลจากการทำลายของการ์ดฝั่งตรงข้ามนะครับผมเราสามารถเลือกเลดไอ1มอนเตอร์1ใบในสุสานเรานะฮะยกเว้นเดดไอแบ็กชิกอะไรเงี้ยทำการมอนอันเชิญแบบพิเศษนะครับผมซึ่งเอฟเฟกต์โดยเอฟเฟกต์ที่ใช้ของเดดไอรีเทิร์นที่เวลากดเรียกซัมมอนมาเนี่ยใช้ได้เทิร์นละครั้งนะก็อันนี้ก็คือว่าใช้เรียกได้ก็อยู่ในกล่องสตาร์เชอร์รีเทิร์นแล้วเดดไอเหมือนกันนะครับถ้าใครงบไม่ถึงซื้อได้กล่อง2กล่องก็จัดได้นะครับฟาร์มได้ไม่มีปัญหาประการใดแต่ก็ยังไม่ค่อยนานเท่าไหร่นะครับแต่ความเสี่ยงก็ถ้ากล่องนึงก็ค่อนข้างเสี่ยงโอกาสมือเน่าก็พอมีอยู่นะครับแต่อย่างว่าคือเด็กเนี้ยเป็นเด็กที่ฟาร์มแบบการ์ดที่หมดกองค่อนข้างจะไวแล้วจบเทิร์นไวด้วยนะข้อดีคือถ้ายิ่งเล่น3ใบถ้ายิ่งได้ซื้อมา3กล่องก็คือเราสามารถจบได้ไม่ถึง10เทิร์นด้วยนะครับผมเคยทำหน้าจบได้ภายใน8เทิร์นคือไม่ของมาไวมากนะครับอันนี้ก็คือเด็กฟาร์มคารี่นะโอเคเราก็จะไปนะเอาละครับก็น่าจะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยหมดแล้วนะในของวิดีโอวันนี้นะวิดีโอนี้นะครับผมที่ผมได้กล่าวไปนะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วล่ะเดี๋ยวอีกประมาณวัน2วันป่ะกิจกรรมทั้ง2อันก็จะไปแล้วนะก็สำหรับใครยังไม่เก็บแต้มนะฮะก็รีบๆเก็บแต้มให้ไวนะไอ้ให้รีบๆพยายามโกยแต้มกันไปเยอะๆหน่อยนะผมฟาร์มของได้ไม่ได้ก็พูดยากอ่ะมันขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะครับก็ยังไงก็ขอให้ได้ครบกันอย่างละ3ใบนะครับผมนะสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในวิดีโอตอนหน้านะครับผมนะก็วิดีโอหน้าก็ยังเป็นทำกิจกรรมเซมิชั่นนะไซเรนชั่นต่อเหมือนเดิมนะฮะสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ